ไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วถูกแห่ติงแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วถูกแห่ติงแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานไอ้อภิสดาจอดดราม่าอีกแล้วคงคอนเซ็ปต์แซ่บอยู่ตลอดสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวเวยหุ่นดีไอ้อภิสดาเครือคงคาล่าสุดเธอไปร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ใส่ชุดเดรสเขียวแหวกอกลึกตามสไลด์สาวเซ็กซี่แต่งานนี้ทำให้เกิดเป็นดราม่าขึ้นโดยหลายคนมองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมและไม่ให้เกียรติงานเพราะในงานนี้นั้นมีเด็กมาร่วมงานด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้มีชั่วเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ติติงเป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาวเน็ตบางรายเห็นต่างมองว่าจะดราม่ากันทำไมให้เจ้าของงานตัดสินดีกว่าสดบันเทิงพลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตโชว์สดซิงเกิลพาสคอร์ตแชร์ประสบการณ์พลอยชมพูบินกลับเมืองไทยจัดแฟนมีตเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตเสียงดีบวกกับคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสำหรับศิลปินสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจานีนไวเจลจานีนไวเกลหรือพลอยชมพูที่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกของเรดเรคคอร์ดค่ายเพลงใหม่ที่ก่อตั้งร่วมกันระหว่าง Air Asia และ Universal Music Group โดยในอเมริกาเรดเรคคอร์ดได้ร่วมมือกับ Def Jam Recording ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ปั้นศิลปินระดับโลกอาทิ Justin Bieber Kanye Westอเล็กเซียคาร่าและอีกมากมายหลังจากบินไปร่วมงานกับค่ายเพลงระดับโลกที่ประเทศมาเลเซียรวมถึงบินลัดฟ้าไปทำเพลงไกลถึงประเทศอเมริการ่วมกับโปรดิวเซอร์ตัวท็อปแห่งวงการดนตรีระดับโลกอย่างทอมมี่บราวน์มีชื่อเสียงจากผลงานที่ทำร่วมกับ BLACKPINKอารีอาน่าแกรนเด้แล้วล่าสุดนักร้องสาวพลอยชมพูกลับมาประเทศไทยนำซิงเกิลใหม่เอเชียนป๊อปเพลงพาสคอร์ตมาฝากแฟนเพลงให้หายคิดถึงและยังถือโอกาสมาร้องเพลงให้แฟนๆฟังสดๆโดยขนโชว์อะคูสติกสุดพิเศษกับผู้โชคดี60ท่านที่ได้เข้าร่วมในงาน JANNINEWEIGEL Thailand Exclusive Fan Meet ที่ ICONIC Studio สุขุมวิท53นอกจากนี้ในงานยังเซอร์ไพรส์เอาใจสาวกสาวพลอยชมพูด้วยการล้วงลึกล้วงจริงกับความลับที่ไม่ลับของนักร้องสาวในช่วงถามตอบที่เจ้าตัวเล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับค่ายเพลงระดับโลกมาแชร์ให้แฟนๆฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่จะทำตามฝันก่อนปิดงานผู้บริหารขึ้นมอบดอกไม้ยินดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญนักแสดงวัยใสพลอยศรนรินทร์ที่มาร่วมให้กำลังใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและกำลังใจอิ่มล้นวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการเรียกว่าถูกจับตามองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งสำหรับพิธีมั่นระหว่างตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลที่ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่20ธันวาคม2563วนัสกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการชุดสวยสง่าโดยเช้านี้คู่บ่าวสาวมาในชุดที่เรียกว่าไม่ธรรมดามาในชุดผลงานสุดครีเอทของสันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัสกูตูที่ได้เนรมิตชุดไทยศิวาลัยออกมาได้อย่างงดงามงานดีไซน์เรียกได้ว่าตรงใจ
และเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวโดยเลือกใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าเมชที่ทั้งผืนบรรจงปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการไทยศิวาลัยแก้วจนก่อเกิดเป็นลวดลายเฉพาะซึ่งลวดลายที่นำปักลงชุดนั้นได้แรงบันดาลใจมากจากลายกลีบดอกบัวจนกลายมาเป็นชุดไทยศิวาลัยแก้วที่ไม่เคยมีใครทำและได้สวมใส่มาก่อนอีกทั้งยังเป็นชุดไทยชุดเดียวในโลกที่มีเอกลักษณ์พิเศษแบบนี้ในส่วนของงานสบายนั้นได้ออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวผสมผสานด้วยงานลูกไม้ฝรั่งเศสนำมาเป็นตัวซับเกิดมิติที่งดงามปลายสบายออกแบบให้โค้งมนจรดไปกับพื้นเพื่อให้เวลาเจ้าสาวย่างกรายจะดูงดงามประดุจดั่งเจ้าหญิงและยังเพิ่มความแพงให้ชุดด้วยเครื่องประดับเข็มขัดและสร้อยคอเงินแบบโบราณชั้นสูงวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการปักมือทั้งชุดส่วนชุดของเจ้าบ่าวมาวินนั้นถูกออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างไทยและสากลไว้ได้อย่างลงตัวทางห้องเสื้อเลือกใช้ผ้าไหมสีเส้นสีขาวสั่งทอไหมพิเศษจากลำพูนเพื่อตัดเย็บเสื้อสูทสากลตัวเสื้อเชิ้ตด้านในแต่งลายเย็บเกรดและดีไซน์คอปกเป็นแบบทรงราชปะแตนในส่วนจงกระเบนนั้นใช้ผ้าลำพูนสีเงินนำมาตัดเย็บเรียกได้ว่าชุดเจ้าบ่าวชุดนี้ถูกออกแบบให้สง่างามมีความเรียกโก้และดูหรูหราออร่าพุ่งไม่แพ้เจ้าสาวทีเดียววนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการผ้าไหมลำพูนรวมมูลค่าชุดบ่าวสาวของตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลมีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาทตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินเมื่อผู้จัดละครว่าที่เจ้าสาวคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์เผยรูปคู่กับหวานใจมาวินทวีผลซึ่งเป็นรูปคู่รูปแรกที่ถ่ายด้วยกันโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านไอจีทูขีดล่างปิยวดีพร้อมกับลงข้อความไว้ว่ารูปแรกที่ถ่ายด้วยกันในการเจอกันวันแรกวันนั้นมันขอเราถ่ายรูปทุกวันนี้ต้องงอขอมันถ่ายรูปต่อไปจะมีอีกหลายหมื่นรูปวดีพร้อมโอป้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10ปีผ่านไปมาวินวดี forever ตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูป10ปีอย่างไรก็ดีตู่ปิยวดีและมาวินทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา10ปีและวันนี้20ธันวาคม63จะมีพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำเป็นการภายในตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินหวานตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินสายกินอ่านข่าวตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนอ่านข่าว 1% ก็มีหวังมาวินวิธีจีบตู่ภาพหลุดแฟนเก่ากิ๊กโทรจนรับไม่ไหวโดนถอดละคร3เรื่องYes.